แค่นี้อ๋อเรื่องผู้จัดการนะคะคนดูแลก็เรียกว่าดูแลกันมา11ปีแล้วนะคะก็ดูแลกันต่อไปนะคะแล้วก็มีงานเยอะแยะมากมายนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้เรามีสุขภาพดีทั้งคู่นะคะก็จะไปเดินทางไปไหนมาไหนโอ้โหมึนตึบเลยนี่เรามา36ปีอยู่นี่เป็น11ปีนะบ้าเป็นยังไง11ปีที่ผ่านมาดูแลกันดีดีมากค่ะก็เรียกว่าก็ดูแลใหม่ดูแลคุณแม่ซึ่งจริงๆแล้วใหม่ก็คิดว่าคงไม่ธรรมดาแน่นะคิวอย่างเราหรือคนแบบเราซึ่งก็มีความโกลาหลดราม่าบ้าบอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย11ปีที่ผ่านมาเนี่ยใหม่คิดว่ามันเป็นทั้งงานที่มหาโหดมหาหินแล้วซึ่งเรียกว่าคือแกก็ไม่ลาออกก็บุญแล้วค่ะคือเรียกว่ามันมีทั้งเรื่องอินไซต์ภายในทั้งเรื่องงานที่หนักหรือจะมีเรื่องราวเบื้องหลังที่แบบทั้งแย่และดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ยืนเคียงข้างแล้วก็ยืนหยัดดูแลกันซึ่งก็เป็นเรื่องดีงามเรียกว่ารู้ใจกันเลยไหมครับต้องเรียกว่าใช่ครับใช่เรียกว่าดูงานแล้วก็ดูใจไปด้วยครับก็จริงๆเรื่องหัวใจสำคัญกว่านะคะถ้าเกิดไม่งั้นก็คงไม่มีแรงไปทำงานนะคะอย่างที่พี่หมายบอกว่าเขาอุตส่าห์อดทนสู้ไปกับเราทั้งใช่ใช่คือมันก็คือจริงๆต้องเรียนนิดนึงว่าใหม่ก็มีผู้จัดการมาหลายยุคหลายสมัยนะคะเพราะเราอยู่วงการมาครบรอบ30ปีไปเมื่อปีที่แล้วก็มีเข้ามีออกกันมามากมายแล้วสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องราวอะไรที่บางครั้งมันก็มีความดราม่าหรือมีความหรือแม้กระทั่งเจองานที่ก็ดราม่ามีเรื่องราวเราเจอคนเยอะแยะมากหน้าหลายตาแต่สุดท้ายเนี่ยน้องเป็นคนดีแล้วก็เอาความดีเนี่ยชนะทุกสิ่งแล้วก็ใหม่ก็ได้เห็นจริงๆคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ปิดทองหลังพระแล้วพยายามทำในความดีมาตลอดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วบางทีมันเหมือนตอนนี้เราได้มาแท็กทีมกันแล้วก็ยังเอาความดีเนี่ยฟันฝ่าพายุคลื่นทั้งหมดเพราะว่าความดีและความซื่อสัตย์จริงใจเท่านั้นแหละที่มันจะชนะทุกอย่างแล้วก็โอเคมันก็ชนะจริงๆชนะใจเราด้วยจ้าชนะใจเราด้วยว่าอันนี้เราก็ต้องมีบ้างแต่คิดว่าโชคดีไหมว่าเราเจอทั้งเป็นคนรู้ใจแล้วเป็นผู้จัดการคนในคนเดียวกันก็จริงๆมัน24ปีละมันคือ24ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่เป็นเพื่อนกันเราเป็นกัลยาณมิตรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใน24ปีเนี่ยมันแบบได้เห็นกันมารู้กันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยยันสาวโตมาสะพรั่งขนาดนี้นะหมายก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องแอปอ่ะมันรู้กันแล้วเฮ้ยฉันชอบแบบนี้ไม่เอานะอะไรเงี้ยคือไม่ต้องแอปอะมิโนอะไรเลยอะครับคือแบบอ๋อก็แบบ24ปีแล้ว24ปีค่ะแต่เพิ่งจะแบบว่ามาก็คือแบบว่ามาเริ่มดูกระเถิบเข้ามาอีกนิดอยากขยับเข้ามาใกล้เธอแต่ว่าจริงๆก็สุดท้ายใหม่ก็ยังยืนหยัดและกล้าบอกนะว่าใหม่เน้นคำว่ากัลยาณมิตรเพราะว่าหมายว่ามันคงทนอะหมายว่าพอแบบจี้จ้ากันมากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องอย่างเงี้ยยังไม่อยากเรียกว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรคำว่าแฟนสมมติมันไปเลยไปแล้วมันเราเลยไปไหนต่อไหนแล้วมันไม่ต้องมาแฟนเฟิร์นอะไรกันเพราะว่า คำว่าแฟนมันแบบมันดูจี้จ้าไปอะมันจี้จ้าไปมันก็ไม่ต้องมาจี้จ้าให้มันมากไปเอาเป็นว่าเรารักแล้วรักเลยดีกว่าจริงๆพี่ใหม่แบ่งเส้นระหว่างผู้จัดการกับคนสนิทยังไงบ้างเพราะว่ามันมีเรื่องงานเข้ามาด้วยก็เรียกว่าต้องไปถามเขาดีกว่าเขาแทบไม่ค่อยแบ่งคือดูงานจนแบบเฮ้ยดูใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงงานทั้งหมดมันก็คือใหม่นั่นแหละเจอผ้าหน้าผมการเตรียมคิวการเตรียมรถเตรียมคนที่ต้องมาทำงานกับใหม่ช่างแต่งหน้าช่างอะไรคือโอ้โหแบบเยอะอ่ะซะจนมีความรู้สึกว่าเหมือนบอกเฮ้ยทำการเยอะไปแล้วหรือเปล่าก็จะพยายามพักกันแบบว่าเขาก็บอกว่างานเรามันเหมือนกับว่าเราก็เป็นคนของประชาชนและการที่เขามาดูแลต่อจากผู้จัดการคนที่เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าสเกลใหม่ไม่ปกติไม่ธรรมดานะถ้าเขามาดูแลแล้วทำผิดพลาดคนแรกก็คือแม่ด่าแน่นอน แล้วใหม่ก็จะตามมาอะไรเงี้ยแล้วประชาชนเขาก็เลยเหมือนแบบก็เลยกลายเป็นคนแบบalert สเตอร์อยู่ตลอดเวลาจนใหม่แบบเห็นเธอแล้วฉันเครียดอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆพอเราถอยกลับมามองเขารักเราเขารักงานเราแล้วเขาซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาทำเกินไปที่เกินไปไหมอะไรเงี้ยไม่เคยขาดตัวบกพร่องอะไรไม่มีเพราะว่าแบบพอเริ่มอะไรเงี้ยองลงแล้วแม่หน้าแม่ก็เริ่มเปลี่ยนเขาก็จะแบบว่ารู้ละเขารู้แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะอันนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยคือเขาก็เรียนรู้กันไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาที่บอกเห็นกันมาตั้งแต่เดย์วันว่าบางทีเราตั้งแต่วัยรุ่นเราเฮฟวี่เฮลเงี้ยว่าอันนี้เราอารมณ์นี้นะวันนี้เราพัฒนาการมาถึงจุดนี้แล้วแล้วเขาเองก็โตมากับเราก็รู้เหมือนรู้หมดแล้ววงการเป็นยังไงมันต้องจะดูแลเราเราไปดูแลคุณแม่เอาชนะใจแม่ด้วยก็อย่างที่ใหม่บอกครับคือใช้ความดีอ่ะแล้วตัวแม่เองกับใหม่เราก็ไม่ได้แบบมาโฉงฉางกันอย่างนั้นแล้วก็คือเหมือนเรามีคนมาช่วยดูแลแม่อะไรเพราะแม่ใหม่ก็เปรียบเสมือนแบบสาววัยรุ่นคนหนึ่งมากอ่ะแบบแม่เป็นแบบ80แต่ว่าเปรี้ยวจนแบบลูกๆล้มกันหมดแล้วแม่ยังลุกแม่ไม่มีใครลุกไหวแล้วเวลาสุดโอ้แม่ยืนหนึ่งจริงพอแม่มายอมไม่เหนื่อยมากเลยไม่ไหวแล้วแม่อะไรแต่เขาก็ไหวอ่ะค
ือเขาชนะใจคุณแม่เราก็คือแม่เขาคงเห็นแล้วก็เอ็นดูครับคือแบบว่าเขาดีแล้วก็ดีแบบไม่ได้มาแบบอวยมาเลียแข้งเลยขาอะไรเงี้ยเขาก็มาแบบว่าน้ำใสใจจริงจริงหมายก็มาคิดว่านี่ไงที่หมายเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันอยู่ยงคงกระพันแล้วก็อยู่ยาวที่สุดยืนยาวที่สุดคุณจะเป็นแฟนกันคุณจะเป็นเพื่อนกันคุณเป็นผู้จัดการกันคุณจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อคุณมีน้ำใสใจจริงอ่ะมันได้หมดในฐานะเป็นแฟนมิตรเราดูแลเขายังไงบ้างเช่นหมายถึงว่าพ่อแม่ดูแลแบบมันพี่ใหม่ดูแลเขายังไงบ้างครับผมในฐานะกัญญาพี่จริงใหม่ดูแลไม่ดีเลยอ่ะใหม่ยอมรับว่าใหม่ก็เพิ่งพูดไปว่าเฮ้ยใหม่ทำงานเยอะมากเลยแล้วใหม่เป็นคนที่ใหม่เหมือนผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าเขาเหมือนผู้หญิงจริงๆแล้วก็คุยกันก็แบบว่าจริงๆพี่ใหม่ก็เป็นผู้ชายจริงๆแล้วแบบเวลาคุยที่บอกใหม่ดูไปดูมานี่เขายิ่งตอกย้ำเลยว่าใหม่คือผู้ชายในการทำงานในการทำธุรกิจนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งวิธีปฏิบัติอะไรเงี้ยใหม่จะแบบไม่ค่อยแบบหวานอะไรเงี้ยพี่ใหม่จะแบบจะบางทีแบบเจ็บเหรอไปโดนอะไรมาอะไรเงี้ยเป็นอย่างที่เขาจะเป็นเภสัชให้พี่เลยนี่ต้องบอกกันโอ้โหเขาแกเป็นเภสัชเลยจริงๆไม่ต้องไปพบแพทย์แกมาดูแลหมดอะไรเงี้ยแต่ของพี่ใหม่แบบเขาไปฟาดอะไรมาโดนอะไรเดี๋ยวไปจัดมาให้แต่สักพักเองก็ไปทำอะไรไม่รู้คือมันเหมือนแบบพี่ใหม่คงไม่พี่ใหม่ไฮเปอร์ด้วยแล้วก็แบบแมนอ่ะไม่ค่อยอุ้ยใจตัวเองเป็นไรหรือเปล่าอะไรแบบไม่ค่อยนานในคดีครับมันพี่ใหม่จะค่อนข้างแมนแสดงว่าตรงนี้เรารู้สึกว่ามีเรื่องในครั้งในใจที่แบบดูแลใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรารู้ว่าเราน้ำใสใจจริงกับเขามากแล้วเรารู้ว่าเราจริงใจมากเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับเขาก็รู้เพราะบางทีมันบอกใหม่ไม่ค่อยทั่วถึงเลยอ่ะไม่ดูแลไม่ค่อยดีใหม่ขอโทษด้วยนะใหม่ขอโทษด้วยนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เพราะว่าจริงๆเราก็คงต้องมีบางเรื่องที่ดีงามต่อเขาแล้วเขาก็รู้สึกได้ครับจริงหวานเลยกันมาตลอดจริงๆมีมุมสวีทสวานขนาดไหนบ้างก็แค่เลยหนูเล่นตายไม่ใช่ไม่หรอกก็คือเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับใหม่ก็จะมีแบบมีโมเมนต์ส่วนตัวพอโมเมนต์ส่วนตัวมันก็คงจะมีการอารมณ์เป็นผู้หญิงบ้างละเป็นสองคนในร่างเดียวก็มีทำกับข้าวไปเฮฮามีมุมไปเดินพาร์คไปอะไรอย่างเงี้ยแบบNotting Hill นิดนึงอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าไม่ค่อยมาแบบไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนอกนั้นก็ไอ้แล้วพอเผลอปุ๊บมองหน้ากันแล้วตกลงคิวนั้นว่าไงจนสุดท้ายต้องบอกต้องเปลี่ยนไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วนะมันกลายเป็นแบบพอทำงานปุ๊บมันมีแต่หน้าไปแต่งานอ่ะหน้าเธอเป็นภูเก็ตเริ่มเป็นโคราชเป็นตรังแล้วเขาว่าไงโอนตังค์หรือยังไม่ใช ก็คือพอมองไปมาก็ชีวิตมีแต่งานมีแต่งานเดี๋ยวแล้วผมไม่เอาแล้วเปลี่ยนพี่ต้องหยุดกันแล้วไม่เอาอันใหม่ก็จะเป็นค่อนข้างเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนหลอนแล้วอะอะไรไปกันถึงสวิสสมมติเราไปกันถึงอังกฤษหันกลับมาคุยเรื่องงานอีกแล้วไม่เอาไปคุยเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวดีกว่าหรือไปดูหนังกันเลยอะไรเงี้ยก็จะรีบถอนตัวเองออกมาแต่ยอมรับว่าพอทำแต่งานอะบางทีมันถอนยากเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งแบบสภาก็น่าจะเริ่มคิ้วขมวดกันแล้วไม่เอาเราขอบคุณกัญญามินิคนนี้ยังไงบ้างขอบคุณที่ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสิ่งดีๆที่ทำให้เราได้พบกันขอบคุณหัวใจดีๆและความรู้สึกดีๆของเขาด้วยนะคะแล้วก็การที่เขาเป็นคนจริงใจกับเรามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มันก็ส่งผลให้กับไม่ว่าจะเป็นใหม่แม่หรืองานหรือครอบครัวแล้วใหม่เชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพศไหนคนเราถ้ารักกันดีต่อกันและจริงใจกันหมายว่ายังไงไม่ว่าจะสถานะไหนก็รักกันได้ครับ